กูพยายามเลี่ยงการประทะกับหน่วยงานทุกหน่วยงานยิ่งโดยเฉพาะตำรวจเพราะพี่ดำเป็นคนอยู่ที่นั่นพี่ดำคุมตำรวจมาเป็นผบ.มากูไปเลี่ยงที่สุดกูเลี่ยงเท่าที่กูเลี่ยงได้แต่กูเจอแบบอารมณ์เหมือนแบบคิดว่ากูคุยง่ายเหรอหรือยังไงทำไมแบบบางทีแบบเล่นกับกูไม่แฟร์เลยอะเออจนแบบเราออกมาเราก็ยังแบบเออแค่นั้นเองเล็กน้อยเนอะเอาจริงถามว่ากูหยุดตีได้ไหมกูหยุดได้นะสำหรับตัวกูอะแต่คือกูหยุดแล้วตำรวจจะเปลี่ยนให้ไหมอะถ้าในเมื่อคุยแล้วยังไม่เปลี่ยนให้เลยคุยดีๆด้วยเหตุผลยังไม่เปลี่ยนให้อะเออกูไม่อยากเอ่ยถึงแก๊งอื่นนะกูไม่อยากเอ่ยถึงแก๊งดูไว้หรือแก๊งอื่นนะคิวไอโก้เมื่อไหร่จะออกวะกูเคยไปถามน้องกูเคยไปถามว่าทำไมถึงไม่ลงมาจับตำรวจสวนมาว่ากลัวดูไว้คือเหี้ยอะไรกลัวดูไว้ไม่กลัวพวกกูมั้งเหรอหน้ากูเหมือนเทเลทับบี้อ่ะถึงไม่กลัวพวกกูเลยอ่ะมึงลองพูดหมดเวลาสนุกกันสิดิพูดดิหมดเวลาสนุกอะไรของมึงอ่ะขอบคุณครับครับแล้วพอเขาครับผมว่างเชิญนะครับถ้าท่านเรื่องเกินนะครับบางทีตำรวจเขาพอเขาจะคุยกันบอกันนะครับผมขอยืมเกินก็จะออกเลยแต่ถ้าครับบางทีมันใช่ครับมันไม่ค่อยมีเกินนะครับใช่ครับที่ทีมบอกไม่เคยเกิน4คืออันเนี้ยผมโอ้โหตำรวจตรงๆเลยนะไม่เคยเกิน4วันนี้กูเห็นกับตาหน่วยงานที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราผมพูดตรงๆคุณก็ควรจะพูดตรงๆกับผมถ้ามันไม่เคยเกินเลยมันจะไม่มีเสียงเรียกร้องเข้ามาครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้จะจับผิดพวกคุณครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสองไม้สามไม้มันก็ควรจะต้องจบเลยครับเราก็ควรจะปล่อยให้เขาไปไม่ควรเกินมากกว่ากำหนดเพราะว่ายิ่งพวกคุณเพิ่มจะยิงผมเหรอไม้1ไม้2ถึงไม้7ไม้8หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปบีบคั้นการเล่นเขาเกินไปถูกต้องไหมก็เหมือนกับว่าคุณจะสแปร์ลด5ไม้ตลอดเวลาดูคอมเมนต์แบบสุภาพขอร้อง8คันอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ถ้าจะด่าใครด่าผมแค่นั้นใหญ่อย่างที่พวกคุณว่า5คันรถชนกันจะไปกี่คันมันก็เป็นโชคของเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเขาฝึกฝนกันมาซึ่งพวกคุณไม่ควรจะซีเรียสตรงนี้เลยใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเคส1ใช่ไหมคะตำรวจไล่3คันและอีกคันหนึ่งเป็นเคสที่2ตำรวจไล่อีก3คันแล้วไปชนกันตรงกลางเงี้ยค่ะตำรวจตรงนั้นจะมีทั้งหมด6คันถูกไหมคะแต่เคสมันมี2เคสแล้วคราวนี้เขาก็จะเห็นว่าตำรวจตรงนั้นเยอะค่ะมันจะเป็นกรณีนี้ค่ะที่โดนเรียกมาโดนเคยโดนประชาชนร้องมาเหมือนกันค่ะก็จะอธิบายเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะที่บอกว่าไม้เกินไม่พี่มันมีอีกอย่างนึงเว้ยที่เคยรับฟังมาเหมือนกันก็คือตำรวจไล่อีกเคสนึงแล้วไอ้ตำรวจเคสหลักหลุดไปแล้วปิดเลนไปแล้วแต่วอให้อีกเคสนึงมาไล่ต่อไล่คันเดิมต่ออะไรเงี้ยให้หาคนที่เขาก็เปิดเลนกลับมาต่อไอ้ดำกามไม่เลิกพวกมึงสิกามนั่นแหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้มาตรฐานเดียวกันหมดอยากให้พวกคุณลองปรับดูพิกตามคิดเลยถ้าเกิดว่าไล่ไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเองหรือจะอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องพยายามเยอะหลุดก็คือหลุดอย่าไปแคร์เยอะครับทำให้มันเท่าที่ไหวก็พอไม่ต้องบีบคั้นตัวเองด้วยเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับผมจะฝากพวกคุณไม่กี่เรื่องหรอกหน่วยงานความเป็นกลางอ่ะมันยากนะมันยากแต่พวกคุณก็ต้องทำให้ได้ทำให้ได้ในที่นี้ก็คือมาตรฐานเดียวกันผมดำเนินการอย่างผมยกตัวอย่างสภาผมดำเนินการบนความเข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะผมไม่ได้หวังให้พวกคุณเข้าใจพวกเขาเพราะหน่วยงานตำรวจมันต้องรักษากฎหมายแต่ผมไม่จำเป็นต้องรักษากฎหมายมันเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนที่คุยกันไว้เมื่อวานนะเอาให้มันตามนั้นแล้วก็เรื่องที่เมื่อวานพวกคุณคุยกันน่ะพวกคุณก็ควรจะอัปเดตด้วยไม่ใช่ว่าเงียบหายเลยผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงแล้วทำมันยังไงคุณถึงไปโดนต่ออีกวันนี้
ี๋ยวผมรับผิดชอบเพิ่มเติมให้พวกคุณง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมจะช่วยปรับปรุงการเล่นของพวกคุณหน่อยแล้วมาเซอ่ะขอเลยนะขอเลยต่อจากเนี้ยมาเซอ่ะไม่เอาปืนกลสีที่นั่งเอาแค่2พอแล้วก็เคสอ่ะฟิกเลยนะฟิกเลยกี่คันก็ว่ากันไปมันจะเป็นต้องมาเยอะถ้าเกิดว่าสมมติเคสมันรวมกันอย่างที่น้องผู้หญิงคนนั้นว่าก็ค่อยอธิบายเขาเป็นครั้งๆไปแล้วกันโอเคไหมครับโอเคก็ทราบครับนะตอนนี้คือผมจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายพวกคุณเยอะแล้วก็เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันคงจะมีพวกคุณเนี่ยเสียสละพวกคุณอดทนเข้าใจแต่อย่าดันทุรังขอร้องอย่าดันทุรังรับฟังกันบ้างนะครับลองฟังดูถ้าเกิดว่ามีใครหัวเสียไม่เข้าใจไม่พอใจอะไรไม่มีใครคุยกับคุณมาคุยกับผมเดี๋ยวผมช่วยคุณผมรับปากเลยถ้าหัวเสียเรื่องอะไรไม่เข้าใจเรื่องอะไรอยากให้ช่วยเรื่องอะไรเข้ามาได้ตลอดผมอยู่ตลอดอยากมีค่าขนมแอดมาเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันผมอยากจะช่วยพวกตกดาวดีกว่าให้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องผมไม่ใช้คำว่าดีขึ้นนะผมอยากใช้คำว่าถูกต้องกับเหมาะสมมากกว่าเพื่อให้พวกคุณเล่นสนุกเพราะฉะนั้นต่อจากเนี้ยผมจะไม่ให้พวกคุณแบกรับความเครียดแล้วผมอยากจะช่วยเหลือพวกคุณช่วยตอบสนองผมทีช่วยฟังกันทีช่วยเปลี่ยนแปลงทีเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตำรวจสรุปทุกครั้งที่ผมคุยกับพวกคุณต้องมีคนสรุปแล้วก็อัปเดตลงไปด้วยผมไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายใน Discord ของตำรวจเด็ดขาดเพราะแค่นี้งานผมล้นแล้วขอคนสรุปแล้วให้เข้าใจตรงกันคุณทำได้ไหมได้ไหมครับทำได้ครับได้ครับปกติใครเป็นคนสรุปประชุมครับหนูค่ะหนูเดี๋ยวเราคุยกับพี่บ่อยหน่อยพี่เบอร์999มันห่วงไม่จีบไม่รู้ว่าใบไม้นี่ผมก็ไม่รู้ไม่คุยเรื่องงานล้วนๆชื่ออะไรจ๊ะอะไรนะคะชื่ออะไรจ๊ะยูนิคอร์นค่ะยูนิคอร์นนี่ถ้ามึงจะด่าใครบ้ากามนี่มึงด่าศิลาวิเศษวรเวทนี่ไม่ใช่กูความผิดพลาดทั้งหมดมึงด่าน้ำศิลานี่เราสนุกกันได้เราสนุกร่วมกันได้เว้ยนี่บ้ากามของจริงกูบอกให้แล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอ20ล้านจากกรมตำรวจบอกหมวยด้วยถ้าหมวยเข้ามาทำให้สภาด้วยนะครับเพราะว่าเท่าไหร่ครับ20ล้านครับผมได้รับรายงานว่าเรื่องการใช้ของกองกลางฟุ่มเฟือยอันนี้ผมขอไม่บอกคนไอ้นี่แล้วกันนะแต่ว่าผมไม่ยุ่งเรื่องตรงนั้นคุณจะใช้ก็ให้มาจำเป็นหมวยจะเป็นคนประเมินแต่ว่าผมขอ20ล้านวันนี้เลยไหมครับนัดหรือว่ายังไงไม่จำเป็นครับเอาตามที่ว่างเลยครับผมเพราะตอนนี้เลขาไม่อยู่ครับไม่มีปัญหาครับต่อจากเนี้ยพวกคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไอ้เหี้ยผบ.หัวแดงก็อยู่ไม่เบิกเลยสัตว์ตะเวนเพิ่มเติมด้วยแล้วก็น้องยูนิคอร์นเดี๋ยวฝากสรุปด้วยนะครับที่เราคุยกันไว้ทั้งหมดได้ค่ะใครไม่เข้าใจมาคุยกับผมใครยังไม่มาพวกคุณแนะนำเขาต่อจากนี้เราจะคุยกันให้รู้เรื่องรอบเดียวต้องจบถ้าไม่จบก็เจ็บแค่นั้นนะเราช่วยกันโอเคไหมรับผิดชอบร่วมกันครับ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 ตอนนี้ผมรับผิดชอบร่วมกับคุณแล้วนะตั้งแต่วันเนี้ยทุกอย่างต้องดีขึ้นทั้งประเทศลีทุกอย่างต้องดีขึ้นเข้าใจนะครับครับครับผมไปทำให้ประเทศภูมิใจแล้วก็อยู่ให้สนุกอยู่ให้มีความสุขนะครับผมแนะนำว่าอย่าเครียดอย่าดันทุรังแล้วเดี๋ยวผมขอประเมินอีกทีเดี๋ยวมีอะไรผมอัปเดตเรื่อยๆเงื่อนไขเดี๋ยวฝากน้องยูนิคอร์นด้วยนะครับเน้นน้องยูนิคอร์นพิเศษด้วยเป็นไงอ่ะได้ครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวให้ชักกี้คุยต่อเลยนี่ยัดแม่น้องเมาเลยกูไม่ได้ยินนี่ผมให้ดูจริงครับจริงครับมีบ้างครับแต่มีน้อยมีหน่อยจริงๆก็
เราก็จะพยายามจัดอยู่ใช่ไหมใช่เราก็จัดกันอยู นะครับเริ่มโอเวอร์เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกผมจะย้ำพวกคุณอีกเรื่องนะถ้าเกิดว่าผมช่วยพวกคุณแล้วถ้าเกิดว่าพวกคุณทำตามเงื่อนไขที่ผมบอกทั้งหมดแต่มีแก๊งไม่พอใจจะมาลุมตีคุณผมรับผิดชอบและจำไว้ถ้าทำถูกต้องถ้าเป็นกลางไม่ต้องกลัวผมใช้คำว่าไม่ต้องกลัวเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผมไม่ปกป้องคนผิดนะครับถ้าผิดยอมรับผมจะร่วมรับผิดชอบกับพวกคุณผมไม่ให้คุณรับผิดชอบคนเดียวถ้ารู้ตัวว่าผิดคุยกับผมตรงๆคุยกันตรงๆนะผมย้ำเลยนะเดี๋ยวผมร่วมรับผิดชอบด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องการทำผิดคนทุกคนน่ะทำผิดได้หมดแต่เราจะช่วยกันต่อจากนี้ใครที่มีปัญหากันใครที่แบ่งข้างนะถ้าผมดูแลมันต้องไม่มีคุณจะต้องเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันพี่กับพี่หลงใครบ้ากามกว่ากันไอ้หลงบ้ากามกว่าวางที่ถีลงต่อจากเนี้ยคิดไว้อย่างเดียวในหัวเอาสนุกกูเอาสนุกกูเอาสนุกเพราะถึงเป็นตำรวจผมก็อยากให้สนุกถ้าเกิดว่าคุณทำตามเงื่อนไขได้ผมมีอะไรให้คุณเล่นอีกเยอะตามนี้นะครับถ้าทำถูกต้องไม่ต้องกลัวเหี้ยอะไรทั้งนั้นผมจะช่วยพวกคุณแล้วผมจะร่วมรับผิดชอบกับพวกคุณด้วยถ้าเธอจากนี้ถ้าตำรวจทำผิดอะไรน่าต้องรับรู้ใช่ไหมครับถูกต้องครับอย่ากลัวความผิดเพราะสุดท้ายแล้วเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราไกลเกี่ยกันได้มันอยู่ที่การพูดคุยคุณจะผิดมากผิดน้อยอ่ะคุณควรจะพัฒนาตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่พัฒนาตัวเองมันจะเป็นตัวของคุณและที่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมไม่ต้องเถียงกันถ้าในนี้นะน้ำมากสุดเข้าใจนะครับครับเข้าใจครับก็เดี๋ยวชักกี้เบิกเงินได้ใช่ไหมเราอ่ะเดี๋ยวเอาไป20ล้านด้วยนะชักกี้ไอสัตว์คุยถึงเงินแล้วขอบคุณธนาทิพย์ครับตัวที่12ครับอยู่ด้วยกันนานๆครับโอเคโอเคเนี่ยพอดีเลยนะพอดีเลยได้คุยด้วยกันแล้วก็ตำรวจถ้าว่างถ้าว่างนะครับผมขอแนะนำนะถ้าเกิดว่าว่างไม่มีคงไม่มีเคสเข้ามานั่งเล่นสภาได้มาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆกันได้ผมจะเปลี่ยนพวกคุณให้รักกันมากขึ้นถือว่าผมช่วยและผมเสือกเองไม่ต้องขอคุณจะเสือกโอเคนะครับผมปอบอชักกี้มีอะไรคุยอีกไหมครับมีอะไรคุยอีกไหมปอบอครับผมให้ตามเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยพวกคุณอยู่ในความดูแลของผมเราพี่น้องกันมีคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับโอเคครับครับนะบอยครับนี่ผมก็หมายความว่าผมแบบมึงก็เชื่อเหรอกูคนถามเลยชื่อบอยนะก็แบบหมายความว่าผมก็สามารถมานั่งในสภามหาป้าเดี๋ยวค่อยผมได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่เลือกพ่อใหม่ซะนะอย่าเลือกควายพ่อไม่จะคุยไหมครับโอเคครับเอาเขาแค่เนี่ยครับพ่อบอกอะน้าอยู่พอดีเนี่ยไอสัตว์ตมเต่าวันนี้บอกมึงออกไม่ใช่หรอมึงสมใช่คนที่มันเป็นเฮเดอร์ตั้งแต่ศูนย์อะคือนำไปในทางเดียวกันทั้งหมดแบบที่พี่ดำเคยทำอะตั้งแต่ทุกเรื่องอะพี่ไม่ว่าจะการปฏิบัติงานกฎหมายทุกเรื่องอะพี่ต้องปูให้ผมใครก็ได้ขอที่เป็นเฮดตอนนี้มันเราขาดเฮดเจอจริงไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณเต๋าเริ่มจากคุณไปถอดกางเกงในเลยไปใส่กางเกงในเดินก่อนครับได้พี่พูดเล่นแหมเดี๋ยวผมจัดการเองครับผมจัดการเองเดี๋ยวผมจะช่วยเต็มที่เลยนะแต่ขอแค่เข้ามาคุยมาทำความรู้จักกันแล้วก็ตอนนี้สภากับตำรวจทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันเวลาพูดอะไรก็ให้ฟังกันด้วยรู้จักกันไว้ถ้าใครไม่พอใจใครก็ใส่แม่งเลยพูดเล่นนะถ้าใครไม่น่าใช่ขอบอกคำใจเย็นครับขอบอกให้ขอบอกใจเย็นครับแป๊บ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยลูกหลงครับปลุกปลุกมันขึ้นมันโอ้ยอย่าไปยิงเขากำลังคุยกันอยู่มันไม่ต้องการซีเรียสมากเอาเดี๋ยวผมรับผิดชอบคุณเองเรื่องแนวทางการเล่นทั้งหมดเดี๋ยวผมจะคิดให้ใหม่หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เอามาตรฐานเดิมก่อนจนกว่าจะมีปัญหาแล้วจะมาคุยกันอีกรอบนะครับโอเคนะคุณตำรวจแล้วก็จะคุยกับโอเวอร์ใช่ไหมใช่ครับครับโถเอ้ยโอ้ยโถครับผมเออเขาจะคุยกับโอเวอร์เดี๋ยวให้ผมเรียกน้องมาหรอหรือไงครับให้ผมเรียกน้องๆมาเนอะเรียกน้องๆมาเลยก็ได้นะจะได้คุยกันทีเดียวจะได้เข้าใจกันเลยโอเคเออจะให้กูแอบทำไมวะไอ้แต่คือเขาหน้าเขามองไม่เห็นหรอว่าเป็นเราโอ้ยแกมีข้าวต้องขออะไรนี่ไม่คือเดี๋ยวกูรีบจัดการก่อนช่วงนี้กูแบบใครมีข้าวอ่ะกูกำลังติดมาโลแดงเล่นใครอ่ะ71เล่นกับนี่ไงพวกสภาเนี่ยน้องๆ71เฮ้ยสภา55หรือเปล่านี่มึงเชื่อไหมทุกวันนี้แดกเบียร์จนแบบมือกูไม่ไปแล้วอะเบาๆหน่อยนะแทงไอ้เหี้ยไม่ใช่ผมกดผิดตกใจสัตว์ถึงว่าจะล่อกูแล้วคนดูซัพพอร์เตอร์เดือนละ99บาทซัพพอร์เตอร์เดือนละ99บาทเท่านั้นขอไปแล้วรีเควสไปแล้วรอเหมือนรอตั้งรออันนั้นรีไปแล้วเบิกไอ้ตัวไอ้ตรงนี้ก็ขอไปแล้วที่เบิกเก็บโอ้ยอะไรวะน่ะสอนอนอกเมืองอะเพิ่มกระสุนนะขอทุกอย่างโอเคขอไปหมดแล้วรอแค่รอดำไม่คุยหรอครับไม่อะไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วมันไกลแต่ว่าจังหวะยิงอะรู้จังหวะมันลดอะรู้บอสทำร้ายคนในสภาบอสเพียวต้องปรับการเล่นของตัวเองใช่ต้องปรับการเล่นของตัวเองใช่เฮ้ยพอแล้วเฮ้ยพอแล้วโอเคดวงตายเลยบอสพอแล้วบอทำร้ายประชาชนครับซับเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอเคเราช่างโจกแล้วตอนนี้ซับ 2,389 จะ 2,400 ละช่วยๆกันนะเว้ยช่วยๆกันนะคือเราแบบเราเอาสนุกก็มองไม่เป็นต้องใช้ลมเลยอันนี้สนุกแน่โอเวอร์มาปุ๊บวิ่งกูใส่แล้วโอเคปะจะดีเหรอเรื่องเออจะดีหรอหยอกลงไปข้างล่างซีทำอะไรพี่ลงไปข้างล่างซีพี่จะยืนฟังรอเข้ามาเดี๋ยวรอเข้ามาวิ่งมาทำท่านี้ใส่ลงไปคุยข้างล่างเลยพี่เต่าอยู่ไหนอ่ะคนอื่นไม่มาพี่ผมมาก่อนอ้าวเหี้ยเออลงไปยืนให้เขากดดันก่อนไปขอบคุณนะพัทครับทำไมทำท่านนี้เขากดดันผมมากกว่าพี่ผมคนเดียวขอบคุณนะพัทครับเดือนที่3ครับอยู่ด้วยกันนานๆครับแต่ผมก็วางมวยคาสภาทำไงเฮ้ยใจเย็นโอ้ยพวกนี้แม่งบ้ากามชิบหายหัดดูกูเป็นแบบอย่างซะบ้างงานก็คืองานกามก็คือกามดูนะผมบอกใหม่บ้ากามครับอย่าไปยุ่งนะไปเลยคิ้วลงไปเร็วมันมึงไงอ้วนสวัสดีครับเดี๋ยวเขาแฉพอเขาแฉก็รับไม่ได้ด่าเขาบ้ากามตอนมึงเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้โปรโมทแฟนเพจแบรนด์โอเวอร์เลยเข้าผมได้ไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวอะไรดำอ่ะเพิ่งไปแข่งมาครับไปแข่งเหรอแข่งมาเมื่อวานครับแข่งเสร็จแล้วกูไปนอนครับกูคนครับเดี๋ยวตำรวจลองคุยโดยที่ไม่มีดำแล้วกันอ่ะ
ลองคุยกับอ้วนโอเวอร์ที่เป็นแค่โชเฟอร์ทีนี้มาครับมาครับคุณตำรวจขอตัวแทนเลยครับอยากรู้อยากรู้สาเหตุที่แบบยังไล่ตีตำรวจอยู่อยากรู้ว่าทำไมยังตีอยู่สาเหตุที่ได้ตีตำรวจเหรอใช่เอาจริงอ่ะถ้าต่อให้เอาจริงอ่ะผมได้ตีนานแล้วถ้าให้พูดกันตรงๆนะผมว่าอยากตีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันเคยมีเอ้ยตัวกูเป็นไรเนี่ยเอ้ยไอ้เกนจิมึงเคลียร์ตัวกูดิเนี่ยเล่นแล้วก็ตัวกูบั๊กขอบคุณกี้ครับสำหรับซัพพอร์เตอร์ครับแม็กซ์หนึ่งแฟมิลี่ครับก็คืออย่างนี้ก็แบบว่าให้พูดตรงๆอ่ะมันมีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วที่ว่าเรื่องคุยกันว่าอ่ะจำได้ไหมที่มาพูดที่สภาจำได้ไหมที่กูโผล่ขึ้นไปเลยบอกว่าเราบอกว่าคุณพูดเองทุกคนตำรวจทุกคนไอ้ไม่ใช่ตำรวจคนเลยมันมีแครอทมีหมวยอยู่ขอบคุณมากนะพี่ครับบันดวงวันนั้นก็พูดชัดเจนว่าก่อนวงขึ้นกับหลังวงหายถ้าชุบจับทุกกรณีถูกแล้วที่เกิดขึ้นก็คือก่อนนั้นมีไม่จับมีไปคุยอะคุยเสร็จปุ๊บมีมาสภามาเป็นผบ.ปุ๊บคุยใหม่กลายเป็นว่าเมื่อวานมีอีกส่วนในเรื่องตีที่ยังตีต่ออันเนี้ยกูไม่ชัวร์ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าให้ตามตรงก็คือถ้าให้พูดความคิดกูจริงนะกูอยากสั่งสอนอ่ะนี่กูจะบอกเหตุผลให้เมื่อวานที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะหนึ่งเลยตำรวจที่สั่งการวันนั้นเมื่อวานอ่ะไม่เข้าประชุมแล้วแบบไม่ได้อ่านสรุปหรือว่าไม่ได้คุยกันมันคือการสื่อสารผิดพลาดอ่ะภายในกรมแล้วคนที่สั่งก็คือยศสูงไงเข้าใจใช่ป่ะเออมันคือการสั่งการพลาดนี่ตั้งแต่เรื่องเมื่อวานจบอะเอาจริงปะกูยังไม่ได้ยิงคำขอโทษจากตำรวจเลยเออให้พูดกันตรงๆนะเว้ยแล้วเอาจริงว่าถึงเวลานี้นะคำขอโทษอะว่าไม่มีความหมายว่ะนี่เป็นไงอะไงอะที่กูไม่ตีนะเว้ยพูดตรงๆเลยตั้งแต่ก่อนพี่ดำไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับพี่ดำนะเว้ยที่จะเกี่ยวกับพี่ดำก็คือตรงที่กูไม่ตีนี่แหละที่กูไม่ตีเพราะกูเกรงใจเว้ยแล้วกูไม่อยากให้เรื่องมันเดือดร้อนด้วยเบลมึงรู้นะไหมว่ากูเป็นคนแฟร์ขนาดไหนถ้ากูเจออะไรไม่แฟร์กูเดือดอยู่แล้วมึงก็รู้นิสัยกูคนรู้นิสัยกูหมดไหมว่ากูอ่ะกูพยายามเลี่ยงการปะทะกับหน่วยงานทุกหน่วยงานยิ่งโดยเฉพาะตำรวจเพราะพี่ดำเป็นคนอยู่ที่นั่นพี่ดำคุมตำรวจมาเป็นผบ.มากูไปเลี่ยงที่สุดกูเลี่ยงเท่าที่กูเลี่ยงได้แต่กูเจอแบบอารมณ์เหมือนแบบคิดว่ากูคุยง่ายเหรอหรือยังไงทำไมแบบบางทีแบบเล่นกับกูไม่แฟร์เลยอ่ะเออจนแบบเราออกมาเราก็ยังแบบแค่นั้นเองเว้ยเล็กน้อยนะเอาจริงถามว่ากูหยุดตีได้มั้ยกูหยุดได้นะสำหรับตัวกูอ่ะแต่คือกูหยุดแล้วตำรวจจะเปลี่ยนให้มั้ยอ่ะถ้าในเมื่อคุยแล้วยังไม่เปลี่ยนให้เลยคุยดีๆด้วยเหตุผลยังไม่เปลี่ยนให้อ่ะไม่ถึงเอาไม่ถึงตอนไหนที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะไม่ใช่สิก่อนหน้านั้นสิก่อนหน้านั้นที่คุยไปไม่รู้กี่รอบแล้วคุยกับตำรวจคนไหนวะที่แบบคุยกับกูแทบทุกวันเลยเรื่องงานร้านน่ะมีปัญหากูแทบทุกวันอ่ะกูคุยตลอดอ่ะเออพี่ดำมาแล้วเนี่ยใช่ใช้คำนี้เนอะมันเล็กน้อยแต่มันเล็กน้อยจนหมดความอดทนอ่ะเออใช้คำเนี้ยมีคนบอกกูมาเขาแอบฟังกูอย่างเออไม่เหนื่อยวะอ้วนอุดรชื่อนี้เสียไม่ได้บอกว่ากูพูดจนเบื่อคำว่าเล็กน้อยทำไมไม่ลงมาพูดเองว่าเขาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคพี่ก็พี่วันก็คือมันเมื่อวานมันก็ผิดที่ผมนะเดี๋ยวแป๊บนะกี้กูเคยเล่ามึงฟังไหมว่ามีตำรวจเคยพูดว่ากลัวดูไว้อะกูไม่อยากเอ่ยถึงแก๊งอื่นนะไม่เคยเออกูไม่อยากเอ่ยถึงแก๊งอื่นนะกูไม่อยากเอ่ยถึงแก๊งดูไว้หรือแก๊งอื่นนะคิวไอโก้เมื่อไหร่จะออกวะกูเคยไปถามน้องกูเคยไปถามว่าทำไมถึงไม่ลงมาจับตำรวจสวนมาว่ากลัวดูไว้คือเหี้ยอะไรกลัวดูไว้ไม่กลัวพวกกูมั้งเหรอหน้ากูเหมือนเทเลทับบี้อ่ะถึงไม่กลัวพวกกูเลยอ่ะมึงลองพูดหมดเวลาสนุกแล้วสิดิพูดดิหมดเวลาสนุกอะไรของมึงอ่ะมันก็ลองคิดดูเอาแล้วกันว่ามันสมควรพูดไหมมึงเป็นผบ.ตำรวจพูดว่ากลัวดูไว้อ่ะควรพูดปะล่ะไม่ควรกลัวใครเว้ยตำรวจอ่ะกูพูดเมื่อวานกูพูดแล้วกูพูดตอนนั้นทุกคนนะว่าตำรวจไม่ควรกลัวใครเว้ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
ไอ้ว่ามันตลกดีวะแล้วไม่พอเมื่อวานที่สน.ที่ซัดกันที่สน.ตำรวจก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะรู้สึกผิดแต่พอเวลาพวกกูผิดพวกกูไปขอโทษไปอะไรเต็มที่พวกกูต้องขอโทษต้องยอมหมดต้องยอมทุกอย่างพยายามยอมเต็มที่พูดด้วยเหตุผลตลอดแต่สิ่งที่ตำรวจอะไรเมื่อวานแดบเต้นคือไม่รู้ตัวเลยที่โดนปิดสน.เพราะอะไรนั่นแหละเรื่องมึงจะให้หยุดกูก็หยุดให้ได้แต่มึงเรื่องนี้มึงก็ต้องไปคุยกับพี่ดำคุยกับกูโดยตรงไม่ค่อยได้วะก็ฝากบอกพี่ดำด้วยแล้วกันว่ากรมตำรวจขอโทษเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นคือ การมันเกิดจากการผิดพลาดอ่ะผิดพลาดภายในกรมมันเองแล้วก็หลังจากเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกอ่ะตำรวจก็ต้องรับผลที่ตามมาแต่กูจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกโอเคไหมว่าเรื่องนี้มึงต้องบอกพี่ดำว่ะเขาได้ยินไหมเหรอก็ฝากบอกไงไม่รู้เขาได้ยินปะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ยินก็ฝากบอกด้วยก็คือยังไงนะขออีกทีอยู่ทุกเรื่องไม่ได้ฟังทุกที่ไม่ได้ฟังทุกเรื่องกูอ่ะขอใหม่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นความผิดของตำรวจเองเรื่องเมื่อวานอ่ะถามว่ารู้สึกผิดไหมก็รู้สึกผิดไอ้เดี๋ยวไอ้รู้สึกผิดเนี่ยคือมึงคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่กูรู้สึกผิดไงเออก็กูก็มันเอาง่ายๆก็คืออยู่ใต้เขาบังคับบัญชากูอะกูก็ต้องรับผิดชอบไงโทษแทนไนกี้ครับกูขอโทษแทนคนแบบขอโทษแทนทุกนายด้วยคือขอโทษรับจากมึงนะแต่กูบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้มึงไม่ควรต้องมารับผิดชอบแต่กูจะบอกว่าถ้ามึงทำผิดกฎหมายกูจับนะเอ้าต้องจับอยู่แล้วกูเคยโดนไม่กูเคยไม่เคยโดนจับด้วยเหรอให้เต่าพูดบ้างกูถอดก่อนเลยก็เรื่องนี้เมื่อวานมันก็ผมก็มีผิดด้วยผมรับผิดชอบผมลาออกตำรวจให้อะไรนะผมลาออกตำรวจให้ครับลาออกคิดว่าเป็นทางออกแล้วใช่ไหมนี่ยี่เดี๋ยวเด้คิดว่ารู้จักอ้วนอุดรป่ะไอ้สัตว์ทำดีกว่าผมไม่สามารถรักษาเรื่องของคำพูดที่เคยรักษาผอไว้ด้วยอดีตผอไม่ได้ด้วยแล้วเรารู้จักพี่ดำดีพอปะเราคิดว่าเรารู้จักอยู่มาตั้งแต่อยู่มาผมคิดว่าอยู่มาผมก็รู้จักกับเขาพอสมควรถ้าเรารู้จักกับเขาพอเราคิดว่าเราลาออกอ่ะคิดว่าแก้ปัญหาถูกเหรอใช่เราคิดว่าถ้าพี่ดำอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราบอกลาออกอ่ะใช่พี่ดำเขาอาจจะไม่ล้างหรอกแต่ถามจริงเราคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีแล้วเหรอถ้าคิดว่าเป็นทางออกที่ดีก็ไปเลยครับแต่ถ้าเรารู้จักพี่ดำดีพอเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราเป็นคนหนีปัญหาหรืออะไรการรับผิดชอบการรับผิดชอบปัญหาของคุณอ่ะคุณควรแก้ไขโดยการที่คุณอยู่ต่อครับแล้วแก้ไขให้มันดีในภายในครับไม่ใช่แบบมาออกแบบนี้ผมมองว่าผมรักษาคำพูดที่เคยพูดไว้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่แค่รอบเดียวถ้าคุณมองอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณครับก็แล้วแต่คุณมันถือว่าเป็นคำขอโทษแทนตำรวจทุกคนได้ถ้าแทนคำถ้าแทนทุกคนจริงๆนะถ้าเป็นผมนะผมมองว่าคุณไม่ควรออกแต่อันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณครับคุณอาจจะมีผลอื่นที่คุณอยากออกแต่คุณไม่พูดก็แล้วแต่คุณสุดท้ายจะให้มาล้างคนที่ไม่อยากอยู่ก็ล้างไม่ได้ครับพอแล้วไม่ใช่เวลามาเถียงต่อเนี่ยตำรวจเดินตามแนวทางของกูเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ถือว่าเขาได้รับไอ้คิวไอ้โกไม่ออกสักทีวะครับนะตามนี่แหละรับคำขอโทษเขาไว้ซะถ้าเต็มใจก็ต้องรับเพราะตอนนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมโอเวอร์เข้าใจครับแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนกันได้มากแค่ไหนโอเคครับนะนะครับนี่ที่มาแล้วแต่ขอฝากพี่ว่าเราจะปิดสอนอนะครับอะไรมึงนั่งโผล่ตัวจริงพี่ตอนนั้นเข้าฝันพิศนอผิดคิวพี่ไอ้มันเป็นตำรวจดีเดี๋ยวกูให้กุญแจปิดเปิดมึงพูดอะไรนะโผล่โผล่ความฝันพี่อยากปิดสอนอไงพี่อ๋อความฝันพี่อยากปิดสอนอตัวจริงมึงเนี่ยนะมาถึงนี่แล้วพี่ง่ายง่ายพี่ใส่ง่ายของง่ายพี่ที่ได้พูดไอ้สัตว์ได้หยุดเงียบก็ดีอยู่ได้โผล่ไปหลอกอ้วนความฝันผมอยากเข้าโอเวอร์ครับว่าไงครับขอบคุณครับ3,000ดวงเลยเหรอฝากบอกพี่ดำด้วยแค่นั้น
ไม่มีแล้วเดี๋ย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 วเออขอบคุณครับผมทำไมหน้าบอกผมดูแบบโง่ๆคืออะไรหน้าเคียมประโยคนี้ด้วยคือยังไงทรงนี้คือต้องแบบว่าอัดคลิป TikTok ประกวดแฟนเพจละไอ้พาวอะไรพวกนี้มีนามกันเต็มเลยส่งไปเลยโอเวอร์ช็อป BKK ส่งเลยทาทุกวันน่ะก็นินทาผมทุกวันนั่นแหละเชิญได้แล้วโอเวอร์นี่ขอบคุณมากเราก็พอได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะครับผมแนะนำนะครับถ้าอยากขอโทษไปขอโทษพี่ดำด้วยครับโอเคได้ครับแต่ว่าผมขอโทษจริงๆนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเฮ้ยครับไปครับนะแล้วชักกี้มาการต้องดูสิดำเนินการตามที่บอกนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเราต้องคุยกันอะไรตามนี้ก่อนไม่ต้องเปลี่ยนกันเยอะได้ครับผมบาลานซ์ซะโอเคครับทราบครับไปเริ่มทำงานได้แล้วครับอย่าลืมเพิ่มลาตาเวนลงไปด้วยนะคุยเรื่องลาตาเวนลงไปด้วยนะครับทราบครับโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะแต่ชื่อเหมือนในวู้ลมแรงลมแรงอะไรนี่พี่นันพี่นันไปอยู่ไหนมาบ้างเฮ้ยกูขับอะไรมาวะกูขับเดนโดมามั้งไปที่แรกแล้วกันครับไปที่แรกนะครับตรงนี้แหลกมากเลยอ๋อพี่นะผมดูแย่พี่อ้าปรับหมุนได้ดีครับพี่ทำไมต้องวาร์ปหรอกิมเหลี่ยมพี่กิมขับเหลี่ยมไปน่ะเหลี่ยมไปนึงไม่ใช่หรออ๋อเราขับวันนี้มาเหรอแสดงว่ารถกลับพอดีไอ้สักนัดเมื่อไหร่เฮียday and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise